This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับผมเชื่อคนไทยในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการนิยมนะครับสินค้าที่อาจจะนําเข้ามาจากต่างประเทศจนทั้งบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวเองอาจจะไม่ได้ไปซื้อต่างประเทศแต่มีคนไปแล้วก็จะบอกว่ามีคนรับหิ้วของเข้ามานะครับเวลาที่รับหิ้วของเข้ามาความท้าทายอย่างคือว่าเวลาที่มีสินค้าเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกรมจัดเก็บของกระทรวงการคลังเขาก็มีสิทธิในการที่จะเก็บภาษีนําเข้าด้วยใช่ครับเอแล้วอาชีพนี้เวลาถ้าเกิดทําจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องของที่ว่าบางหีบห่อเข้ามาแล้วเสียภาษีศุลกากรบางหีบห่อบางทีก็เป็นของเล็กๆเหมือนของใช้ส่วนตัวถ้าเกิดว่าเราทําอาชีพรับหิ้วเนี่ยตกลงแล้วมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายมั้ยเรามาคุยเรื่องนี้กันครับกายครับครับผมบอกก่อนว่าอาชีพเนี้ยเราจะบอกว่าถูกก็ว่าถูกถ้าเราทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะบอกว่าผิดก็ว่าผิดถ้าเราไม่ทำตามกฎหมายโอเคอ่ะผมเล่าง่ายๆเวลาเราให้นึกถึงนะครับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตอนไปถึงช่องที่ก่อนจะออกสู่โลกภายนอกเนี่ยมันจะมีช่องเขียวกับช่องแดงถูกต้องสำแดงและไม่สำแดงถูกต้องซึ่งถามว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะสำแดงกันไหมก็ไม่ค่อยมีคนสำแดงก็เดินทะลุผ่านสีเขียวไปเลยถูกต้องครับประเด็นคือมันจะเป็นแบบนั้นครับประเด็นมันคือมันมีช่องว่างผมใช้คำว่าคือจะบอกว่าเป็นช่องว่างก็ไม่เชิงแต่ก็ต้องเห็นอกเห็นใจทางฝั่งกรมศุลกากรเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเอาของเข้ามามันมีช่องว่างอยู่ข้อหนึ่งครับก็คือว่าถ้าเอาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรในราคาไม่เกิน 20,000 บาทตรงนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีประเด็นมันคืออย่างนี้ว่ามันก็มีอีกมุมนึงเหมือนกันว่าถ้าเอาเข้ามาแล้วต่อให้ไม่ถึง 20,000 แต่ดูว่าเป็นเพื่อการค้าเขาก็เก็บภาษีนะครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นหลักๆคือ20,000ไม่20,000เนี่ยเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงคือมาดูเพื่อการค้าหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ยากของศุลกากรเหมือนกันเพราะเวลาเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราทำแบบเอาแบบที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะเห็นนะพวกแบบแอปแอร์กันอ่ะเดินเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีสมมติผมมองแก้วเนี่ยเฮียว่าของใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการค้าอันนี้มันดูยากมันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ว่าพอมันเป็นปัญหาไก่กับไข่อยู่แบบเนี้ยมันเลยยังเป็นผมเชื่อว่ามันยังเป็นช่องว่างที่ทำให้มันยังเกิดธุรกิจนี้ได้แต่ย้ำว่าอินเคสว่าคนสำหรับคนที่ทำแบบเทาๆนิดนึงนะ อะไรแบบนี้ผมเชื่อทำแบบถูกกฎหมายนะครับเพราะนั้นมันจะได้คุยกันเคลียร์ทีนี้ถามว่าเราเคยเห็นปรากฏการณ์มือถือยี่ห้อนึงไหมครับเฮียยี่ห้อมือถืออย่าง Apple ให้นึกถึงแบบนี้ iPhone 7 iPhone 8ก่อนเปิดตัวเครื่องจากไหนไม่รู้อยู่ดีมาถึงอนุสาวรีย์ชัยแล้วมันจะเป็นพวกแบบรับหิ้วเข้ามาเฮียครับสมมติว่าสมมติอย่างมือถือแต่ละอย่างแบบ Apple เคสง่ายสุดเปิดตัววันนี้แต่กว่าของจะเข้าไทยเนี่ยเพราะแต่ละที่เขาจะ launch product ไม่เหมือนกันถูกต้องแต่มันจะเป็น global productครับสหรัฐมาแล้วญี่ปุ่นมาแล้วสิงคโปร์มาแล้วเคยได้ยินไหมครับก่อนเปิดตัวทางการไทยอาจจะยังไม่มาราคาแพงนะเครื่องนึงผมว่าคนเคยได้ยินราคา iPhone เครื่องนึง 60,000 อ่ะจำได้ถามว่ามีคนซื้อไหมมีเพราะว่าอยากได้ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี้ยมันเลยเป็นที่มาของว่าความต้องการมีบางครั้งสินค้าในไทยยังไม่มาแต่อยากได้มันมีนิดมันมีวอนโอเคแต่บางครั้งสินค้าในไทยมันไม่มีมันก็เลยมีช่องว่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าเราบินอยู่แล้วตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาหยิบหิ้วสักเล็กสักน้อยมามันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยของในไทยมันไม่มีอะถ้าเขาหามาให้เขาได้มันก็เลยบวกกำไรไปได้พอสมควรทีนี้ความท้าทายที่จะมีกำไรคือต้องคำนวณราคาได้ใช่ครับแต่ทีนี้การจะคำนวณราคาได้ก็ต้องคิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยสำแดงไม่สำแดงถ้าสมมติคนที่ถูกกฎหมายก็เข้ามาแล้วสำแดงมาทำเพื่อการค้าสมมติว่าไม่ก็มีความเสี่ยงว่าจะอย่างไรกันแน่ตรงนี้หลักคิดที่เราควรจะพิจารณาในการตั้งราคาควรจะเป็นไงครับผมบอกก่อนว่าสินค้าแบบนี้มันมีหลายตัวมากให้นึกง่ายๆผมยกตัวอย่างสินค้าที่ทุกคนมักจะชอบแบบว่าแบบรับหิ้วเลยแบรนด์เนมเอาสินค้าแบรนด์เนมแบรนด์เนมสมมตินะมันจะมีพวกรับหิ้วแบรนด์เนมใช่ไหมแบรนด์เนมแต่ละประเทศราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอมันมีช่องว่างของราคาอยู่แน่นอนสมมติว่าผมซื้อแบรนด์เนมจากฝรั่งเศสแต่ในไทยสมมติแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส10บาทในไทย15บาทหมายความว่าราคาที่ผมควรจะตั้งเนี่ยมันก็ต้องไม่ควรเกิน15บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะมันมีคู่เทียบกันครับอันเนี้ย
มันก็เป็นอีกเคสหนึ่งแต่บางเคสถ้าเคสที่มีคู่เทียบเราไม่ควรที่จะตั้งราคาแพงกว่าเพราะไม่งั้นคนก็ซื้อในประเทศแทนถูกต้องครับแต่ในขณะเดียวกันสินค้าบางอย่างมันไม่มีในไทยเราสามารถตั้งราคาโอเวอร์ได้เช่นรองเท้าเคยเห็นไหมครับว่าจะมีบางคนแบบรับหิ้วรองเท้ารุ่นนี้ limited edition รุ่นนี้ของแล้วมีเฉพาะที่ต่างประเทศที่ไม่มีคู่เทียบถูกต้องครับอะไรก็ตามที่ไม่มีคู่เทียบราคาเราอาจจะบวกได้มากกว่าราคาตลาดด้วยซ้ำไปโอ้โหคริโออันนี้ชัดเจนมากจะได้รู้ว่าแต่ละประเภทที่เราเข้ามามีคู่เทียบไม่มีคู่เทียบใช่เพราะนั้นผมเลยแยกเป็น2แบบแบบนี้ครับถ้ามีคู่เทียบราคาต้องต่ำหน่อยไม่มีคู่เทียบราคาก็สูงหน่อยครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาขายอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับต้นทุนด้วยครับพี่คุณคิดว่าอะไรคือต้นทุนของธุรกิจนี้ต้นทุนธุรกิจนี่แน่นอนก็คือสิ่งที่เราไปซื้อของมาเนาะซึ่งก็จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศก่อนจะต้องคิดถึงแล้วครับว่าอัตราการแลกเปลี่ยนในช่วงนั้นเป็นอย่างไร คนซื้อก็จะรับไหมสองก็คือถ้าหากว่ามีการบวกภาษีศุลกากรเข้าไปด้วยจะเป็นอย่างไรผมขอมาแบบเบสิกเลยเนื่องจากว่าของอ่ะสินค้าที่เราเอาเข้ามาวัตถุดิบมันมาจากต่างประเทศเราต้องเดินทางไปเลือกโอ้นี่ลืมไม่ได้นะเรามีค่าตั๋วเครื่องบินถูกต้องเรามีค่าที่พักเรามีค่าเหนื่อยเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอาชีพแอร์ถึงชอบรับหิ้วเพราะเขาแทบจะไม่มีต้นทุนตรงนี้นะครับอ๋อเข้าใจละคือไปทำหน้าที่อยู่แล้วใช่คือเขาไปทำหน้าที่อยู่แล้วเวลารับหิ้วน้ำหอมรับหิ้วอะไรเงี้ยที่แอร์โฮสเตสที่เขาทำกันเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าแอร์โฮสเตสทำแล้วมันไม่ดีหรืออะไรครับแต่แค่บอกให้ทุกคนออกว่าอ๋อที่เขาทำกันไงเพราะว่าหนึ่งต้นทุนพวกนี้เขาไม่มีมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องไปทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเอ้ยคนใครฝากซื้อนั่นนู่นนี่มาเขาก็รับหิ้วกลับมาด้วยแต่ถ้าคิดว่าเป็นคนธรรมดาและไปเนี่ยก็ทำได้นะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ไปแต่ละครั้งเนี่ยเฮียว่าต้นทุนมันไม่ถูกใช่ต้นทุนมันไม่ถูกแล้วไปแบบเนี้ยเฮียลองคิดดูนะเฮียว่าถ้าเราไปสมมติผมไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมคงไม่ซื้อของแค่อย่างเดียวแน่นอนมันต้องเอาให้เต็มความจุแล้วค่อยหิ้วกลับมาครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยมันค่อนข้างสูงครับจากค่าโดยสารจากที่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ว่าเวลาที่เราจะรับหิ้วในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างที่จะคำนึงว่าเวลาเราไปมันเหมือนทัวร์นกขมิ้นเหรอเฮียสมมติว่าผมจะบอกว่าผมไปญี่ปุ่นผมมีใครจะฝากรับหิ้วอะไรไหมสมมตินะเฮียบอกรองเท้าอีกคนนึงบอกน้ำหอมอีกคนนึงบอกแบรนด์เนมอีกคนนึงมาแล้วสำคัญคือมันต้องมานั่งทำรูทด้วยนะครับว่าสินค้าแต่ตัวบางทีอ่ะมันต้องไปหาในเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวงมีเฉพาะจุดใช่มันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งถูกต้องเพราะนั้นน่ะเวลาไปแต่ละครั้งอ่ะมันเหนื่อยแต่มันต้องกลับมาและต้องการันตีว่ามันเกิดกำไรคุ้มทุนใช่เพราะฉะนั้นต้นทุนหลักเลยมันคือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าถ้าเราคุยกันเรื่องต้นทุนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปแล้วไม่ขาดทุนให้นึกถึงสภาพความเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมเวลาเราเข้าเพจที่แบบรับฝากหิ้วรับหิ้วของอ่ะเขาจะมีการโยนหินถามทางครับเช่นมีใครอยากได้แก้ว limited edition นี้ไหมโอ้ผมถามจำได้ละมีใครสนใจตัวปากกาชิ้นนี้ไหมเป็นการโยนหินถามทางสมมุติว่าก่อนที่จะเดินทางจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นการเช็ค need and want ผ่านพวกโซเชียลมีเดียพวกนี้แหละแล้วก็เช็คว่าอ๋อมีคนตรงนี้นี่อาจจะมีการทำพรีออเดอร์เข้ามามัดจำบางส่วนเพื่อให้รู้ว่าอ๋อมีแน่ๆเอาแน่ๆและเอาการันตีตรงเนี้ยค่อยบินไปซื้อของและกลับมาส่งมอบคืออย่างน้อยมีลูกค้าชัดเจนแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีลูกค้าต้องมาปล่อยของยากวางแผนเอาไว้ได้ก่อนตั้งแต่ต้นคำนวณต้นทุนได้ก่อนเลยใช่ครับความยากที่สุดของธุรกิจนี้คือช่องเขียวช่องแดงตอมอเหมือนเดิมนี่แหละครับเพราะว่ามีความเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 20,000 บาทก็ด้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดไปแล้วบอกว่าไปครั้งต้องคุ้มค่าก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันเกิน 20,000 แน่นอนครับทีนี้กำลังจะบอกว่าทำไมทุกคนถึงเวลาเดินเวลาแบบหิ้วเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยทำไมถึงอยากผ่านช่องเขียวกันจังคือหลักการคิดภาษีของศุลกากรต้องยอมรับว่าแอบโหดนะครับเราจะได้คิดในมุมว่าจะได้เข้าใจทั้งว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเดินเข้าช่องแดงทำไมเขาถึงอยากเข้าช่องเขียวแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเข้าช่องเขียวแล้วแบบทำเรื่องไม่ถูกนะครับแต่แค่ให้เข้าใจหลักคิดว่าสมมุติว่าสินค้าตัวนี้ผมซื้อมาเพื่อการขายและราคามัน 20,000 บาทมันโดนภาษี2เด้งนะครับเด้งแรกคือภาษีนำเข้าครับเปิดตามเลยครับสมมุติอันนี้เป็นของฟุ่มเฟือยโดนภาษี 30-40% แล้วไอ้ภาษีก้อนเนี้ยยังไม่รวมกับ VAT อีก 7% on top อีกเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้ผมซื้อของหิ้วกลับมาเนี่ยและราคา 100,000 บาทเนี่ย
อย่างน้อยการันตีโดนแน่ๆ 7,000 7,000 จากแบตแต่ยังไม่การันตีว่าไอ้ภาษีนำเข้ามันจะบวมไปอีกเท่าไหร่ครับมันเลยทำให้เหมือนว่ามันก็เลยจะมีทริคของแต่ละคนในการที่จะเก็บของบางคนกลับมาแล้วไม่มีแพ็กเกจจิ้งสังเกตไหมครับเวลาคนหิ้วของถ้ามีแพ็กเกจจิ้งมันตรวจสอบกันได้ง่ายๆทำไมเวลาอาชีพรับหิ้วของเวลาเข้ามาแล้วทำไมทำไมมันไม่มีแพ็กเกจจิ้งวะเพราะมันจะได้ดูเนียนๆว่าอ๋อเราซื้อมาใช้เองมันกินที่มันกินที่ด้วยครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่านี่คือเป็นกุญแจสำคัญว่าทำไมเวลาคนที่ทำอาชีพแบบเนี้ยเข้าถึงอย่างเดินเข้าช่องเขียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าอาชีพเนี้ยมันมีความเสี่ยงอย่างนึงครับเฮียว่าถ้าเฮียใช้บริการรับหิ้วของเนี่ยเฮียว่าสุ่ม4สุ่ม8ได้มั้ยล่ะฮะไม่ได้หรอกครับไม่ได้ต้องวางแผนเอาไว้ก่อนใช่ครับสมมุติว่าผมจะซื้อสินค้าเนี่ยในฝั่งผู้ขายเราต้องวางแผนแต่ทำยังไงให้เขาซื้อเราคือเราก็ต้องส่งสินค้าที่ตามเวลาตามคอมมิตเมนต์แล้วบางทีสินค้าบางตัวเนี่ยอย่างถ้าบางร้านบางสินค้าเขามีรับประกันอยู่ที่ปลายทางแต่ในบ้านเรามันไม่มีเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าสินค้าบางตัวเนี่ยแม้ว่าบางคนเนี่ยคิดว่ารับหิ้วเข้ามาได้ถูกกว่าแต่ถ้าในแง่ธุรกิจแล้วถ้าเราซื้อจากตัวแทนจำหน่ายแม้ว่าจะสูงกว่าได้การรับประกันได้เรื่องของส่วนต่างๆที่มันคุ้มค่ากว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราเทรดออฟกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับตัวของหลักคิดในการที่ถ้าว่าจะทำอาชีพแบบนี้นะครับเพราะว่ารายการเราก็จะบอกว่าหลักคิดในการที่เราจะตั้งราคาเพื่อท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือเรื่องของกำไรใช่นะครับแต่ว่าย้ำมากๆครับเรื่องของตัวกฎระเบียบก็ต้องยอมรับนะครับเมื่อสักครู่ไกด์บอกว่าตัวภาษีเนี่ยสูงแต่นั่นก็คือตัวบทกฎหมายนะครับที่มีแล้วถ้าเกิดว่าเราเคารพได้ทำออกมาก็จะได้สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปนั่งลุ้นทั่วๆไปด้วยเนาะใช่ครับนะครับอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับก็จะนำเอาอาชีพต่างๆเนี่ยเข้ามาแบ่งปันกันด้วยว่าในการตั้งต้นทำธุรกิจที่ต้องมีกำไรนี้เนี่ยต้องคิดมีหลักการมีตัวแปรอะไรเป็นพิเศษบ้างแล้วถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.